โอ้โหดูครับเป็นสปอร์สีขาวๆเยอะเลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับดินขุยไผ่เป็นดินที่มีประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืชแล้วก็ขยายพืชด้วยการปักชำเพราะว่าในดินขุยไผ่เนี่ยมีเชื้อราชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไตรโคเดอร์มาอยู่ในนั้นนะครับและวันนี้ผมจะลองมาหมักแล้วก็ขยายเชื้อรานี้ดูจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมด้วยกันเลยครับโดยที่ผมนำดินขุยไผ่นี่นะครับแบบนี้มานะครับแล้วก็อุปกรณ์ของผมก็จะมีเป็นหัวอาหารสัตว์เล็กนะครับนี่คือหัวอาหารสัตว์เล็กซึ่งมีส่วนผสมของปลาป่นกากถั่วเหลืองแล้วก็รำนะครับอยู่ในนี้ผมใช้ครึ่งกิโลนะครับก็จะลองทำดูแล้วก็รำนะครับครึ่งกิโลผมก็ใส่ลงไปอันนี้เป็นรำกลางนะครับครึ่งกิโลแล้วก็มูลสัตว์แห้งนะครับผมใช้ขี้วัวนะครับครึ่งกิโลใส่ลงไปนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วผมก็จะหมักด้วยนี่นะครับเป็นลูกแป้งข้าวหมากนะครับนี่เป็นการทดลองนะครับลูกแป้งข้าวหมากต้องบี้ก่อนนะครับแล้วก็โรยไปรอบๆครับผมใช้1ก้อนนะครับลูกแป้งข้าวหมากนี่จะเป็นตัวช่วยในการหมักได้ดีนะครับโอเคแล้วผมก็ผสมให้เข้ากันคราวนี้เราจะปั้นเป็นก้อนนะครับแบบนี้ปั้นเป็นก้อนไม่ได้นะครับผมก็เลยเอาจุลินทรีย์สูตรขี้เกียจมานะครับอันนี้ผมหมักเกิน7วันแล้วนะครับสังเกตได้จากน้ำจะเป็นใสๆนะครับแล้วก็ขวดตุงมากนะครับเกิน7วันแล้วนะครับแล้วเราจะมาเปิดด้วยกันนะครับดูนะครับแสดงว่าเชื้อเดินได้ดีนะครับดูครับมีฟองผุดขึ้นมาด้วยครับดูครับโอ้โหอย่างรุนแรงมากนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ต้องการอากาศนะครับนี่ก็แสดงว่าเชื้อเดินได้อย่างสวยงามแล้วก็ดีมากเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่ลงไปผมจะใส่น้ำลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ปั้นเป็นก้อนได้นะครับกลิ่นหอมมากครับกลิ่นหอมของน้ำซาวข้าวนะครับแล้วก็กลิ่นหอมของแลคโตบาซิลัสนะครับที่อยู่ในนมเปรี้ยวนะครับหอมหอมโอเคคราวนี้ผมจะลองปั้นเป็นก้อนดูนะครับปั้นก้อนโตเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วครับโอเคปั้นเป็นก้อนได้แล้วนะครับโอเคแล้วผมก็จะใส่ตะกร้านะครับที่มีรูรอบๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะหมักด้วยวิธีที่ผมหมักจุลินทรีย์เจ้าปวกแบบแห้งนะครับเดี๋ยวจะไปดูด้วยกันวิธีที่ผมหมักครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็จะปิดฝานี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหมักโดยวิธีการของผมที่ผมใช้หมักจุลินทรีย์เจ้าปวกแบบแห้งเดี๋ยวตามไปเลยครับ
เอาละครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว7วันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูกันมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เอาไว้ในกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคนี่เลยนะครับว้าวนี่นะครับดูครับมีสปอร์ขึ้นมาเพียบเลยครับโอ้โหนี่คือดินปุ๋ยไผ่นะครับแล้วก็มีสปอร์ขึ้นมาเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นอันที่ผมปั้นเอาไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้เอาไว้ในภาชนะที่มีรูรอบๆนะครับผมเอาไว้ในกล่องโฟมเฉยๆนะครับเป็นกล่องกับข้าวนะครับดูครับโอ้โหสปอร์เต็มเลยครับนั่นก็แสดงว่าเชื้อเดินได้ดีเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูอีกอันที่เราใส่กล่องเอาไว้นะครับนี่นะครับเปิดดูด้วยกันครับโอ้โหดูครับเป็นสปอร์สีขาวๆเยอะเลยนะครับดูครับโอ้โหเป็นสปอร์สีขาวๆนะครับเยอะเลยเทียบเลยนะครับมีทุกก้อนนะครับโอเคถือว่าการทดลองครั้งนี้ประสบผลสำเร็จครับหลังจากที่เราหมักเป็นเวลา7วันแล้วเราก็นำมาในวันนี้นะครับนี่นะครับอาจจะเห็นเป็นสปอร์สีขาวๆขึ้นมาเพียบเลยนะครับดินขุยไผ่หรือดินใต้โคนไผ่มีใบไผ่ร่วงหล่นทุกวันทับถมเป็นเวลานานเกิดการผุพังเน่าเปื่อยนะครับจึงมีการสะสมอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ในดินได้กัดกินแล้วก็ถ่ายมูลออกมาเป็นปุ๋ยนะครับเป็นธาตุอาหารสำหรับบำรุงพืชมันเลยทำให้ดินรอบๆโคนไผ่หรือที่เรียกว่าดินขุยไผ่นั้นนะครับมีธาตุอาหารมากกว่าดินทั่วไปและคนทั่วไปไม่ค่อยรู้นั่นก็คือดินขุยไผ่จะมีเชื้อราชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่มีคุณสมบัติพิเศษครับช่วยยับยั้งการเกิดของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าได้ดีสารเร่งซุปเปอร์พอร์3ของกรมพัฒนาที่ดินที่นำมาแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ใช้กันก็มาจากดินขุยไผ่นี่แหละครับเพียงแต่เอามาเพาะเลี้ยงให้เชื้อขยายเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อที่จะมีจำนวนมากๆนะครับไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรวันนี้นะครับเราก็ค้นพบวิธีที่จะเพาะเลี้ยงเชื้อแบบเป็นก้อนแบบนี้นะครับบางท่านอาจจะถามว่าเชื้อไตรโคเดอร์มาที่เคยเห็นกันเป็นสีเขียวๆแต่นี่ทำไมถึงเป็นสีขาวก็ขออนุญาตตอบแบบนี้นะครับว่าเชื้อไตรโคเดอร์มาที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆนั่นคือเชื้อที่ได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเชื้อไตรโคเดอร์มาที่เป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับก็คือเชื้อบริสุทธิ์นั่นเองนะครับวิธีใช้อันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับวิธีใช้ที่ผมเคยทำจุลินทรีย์เบญจคุณนะครับวิธีใช้ก็คือเราเอาลงไปในพื้นดินเลยแต่คุณสมบัติของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่อยู่ในก้อนนี้นะครับมันจะไปช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าเพราะฉะนั้นเวลาเราจะปลูกนะครับสมมุติผมจะปลูกพริกสัก1หลุมผมก็อันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับผ่าก้อนมาแบบนี้ครึ่งก้อนฝังลงไปในดินแล้วก็จะตามด้วยขี้วัวแห้งนะครับซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ใส่ลงไปแล้วก็เราค่อยปลูกพริกลงไปนะครับจะเป็นแบบนี้หรือปลูกต้นไม้อย่างอื่นลงไปนะครับเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าแล้วก็วิธีเก็บนะครับเราสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีนะครับเพราะว่าเหมือนกับจุลินทรีย์เบญจคุณนะครับเราก็สามารถเก็บได้เป็นปีนี่ก็เป็นวิธีการนำดินขุยไผ่มาขยายเชื้อไตรโคเดอร์มานั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน
ขอบคุณและสวัสดีครับ